สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเนี่ยผมอยากจะโน้ตให้ทุกคนจับตาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์หน้าน่าจะมีสถานการณ์ในไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับไต้หวนันร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งทําไมผมบอกแบบนั้นครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นผลมาจากกําหนดการที่ผู้นําไต้หวันจะเดินทางออกนอกไต้หวนันนี่คือกําหนดการของประธานาธิบดีใช้อิงเหวินผู้นําไต้หวันนะครับ ที่สัปดาห์หน้ามีแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศแถบอเมริกากลางซึ่งยังเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่ยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันก็คือกัวเตมาลาและก็เบลีสแต่ว่าพอยจุดโฟกัสไม่ใช่การเดินทางเยืนอน2ประเทศนั้นครับแต่ว่ามีกําหนดการที่เชื่อได้ว่าผู้นําไต้หวันจะเยือนอเมริกาด้วยนะครับซึ่งหลายคนกําลังชี้ว่าภาพที่ผู้นําไต้หวันจะเยือนสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันอาจจะไม่ต่างจากภาพเมื่อปีที่แล้วที่ประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรสาวรัฐเยือนไต้หวันหรือไม่รายงานระบุถึงขั้นว่าในครั้งนี้ผู้นําไต้หวันจะพบกับประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรสาวรัฐคนปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาอย่างมากเลยเนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านอกจากสงครามยูเครนที่เราเห็นภาพถึงความร้อนระอุเห็นภาพถึงสถานการณ์ที่คุกรุ่นต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วเนี่ยเรายังต้องจับตาเรื่องไต้หวันอีกหรือไม่ โดยเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนนะครับแล้วก็จีนก็แสดงท่าทีไม่พอใจแน่นอนถึงการเดินทางเยือนที่เชื่อได้ว่าผู้นําไต้หวันอาจจะไปเยือนสาวรัฐอเมริกาและอาจจะพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสาวรัฐนอกจากนี้เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องของอํานาจคะคานกันในการเมืองไต้หวันเองด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีไต้หวันเยือนต่างประเทศนั้นปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีของไต้หวันอีกคน ก็ค <formation jin inh. motiv ator> <m> ืออดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วคนนี้นี่ยครับจะมีการเดินทางเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ด้วยโดยการเดินทางเยือนจีนของอดีตผู้นําไต้หวันครั้งนี้จะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีผู้นําไต้หวันไม่ว่าจะเป็นผู้นําปัจจุบันหรือว่าอดีตผู้นำเนี่ยเดินทางเยือนจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากปี1949ที่ไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วมาปกครองในเกาะปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือในอดีตไม่เคยมีผู้นําไต้หวันไม่ว่าจะเป็นผู้นําปัจจุบันหรือว่าอดีตผู้นํา เดินทางไปเยือนจีนมาก่อนครับโดยการเดินทางเงยือนจีนของอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วในครั้งนี้ไม่มีการยืนยันนะครับว่าเขาจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่แต่ก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วก็เคยพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนมาแล้วในปี2015ที่ประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่นางสาวใช้อิงเหวินจะได้รับเลือกเป็นผู้นําไต้หวันคนปัจจุบันไม่นาน ัจจุบันอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิวยังเป็นสมาชิกอาวุโสของพรรคก๊ก,กมินตั๋งซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ในระยะหลังถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแม้ว่าทางพรรคจะออกมาปฏิเสธว่าจุดยืนของพรรคก๊ก,กมินตั๋งนั้นไม่ใช่จุดยืนที่โปรโจีนที่ผ่านมาทางการไต้หวันระบุนะครับว่าไต้หวันมีอธิปไตยเป็นของตัวเองครับแต่ทางการจีนชี้ว่าไต้หวันยังเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนก็พยายามอยากให้ไต้หวันกลับมาสู่การปกครองของจีนก่อนหน้านี้มีการเสนอให้ไต้หวันเข้ามา กลับมาสู่จีนแล้วก็มีการปกครองแบบหนึ่งประเทศ2ระบบแบบเดียวกับที่จีนทํากับฮ่องกงแล้วก็มาเกา๊าแต่คําถามที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคําถามที่น่าสนใจก็คือการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบที่จีนปกครองฮ่องกงและมาเก๊าในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นเหมือนในอดีตไหมมันยังเป็นเหมือนในอดีตที่ยังรู้สึกได้ถึงการมีสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงของชาวมาเกา๊าเพราะว่าจีนปกครอง แบบหนึ่งประเทศสองระบบปัจจุบันมันยังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราพูดคุยกับอาจารย์วัฒนาวงศ์สุรวัตรนะครับอาจารย์บอกว่าในตอนนี้แม้แต่จีนเองก็ดูจะเริ่มยอมรับแล้วว่าคําว่า1ประเทศสองระบบอาจจะไม่สามารถตีความในรูปแบบเดิมๆได้อีกต่อไปครับและในอนาคตจีนอาจต้องมีการนิยามความหมายใหม่ๆที่เกี่ยวกับสถานะระหว่างจีนกับฮ่องกงและก็มาเก๊าอีกครั้ง จุดเปลี่ยนสําคัญนีไม่พ้นการที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงและก็มาเก๊านะครับซึ่งถูกมองว่ากฎหมายฉบับนี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพชาวฮ่องกงและมาเก๊าอย่างรุนแรงในกรณีของฮ่องกงชัดเจนมากครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนมีความพยายามของชาวฮ่องกงที่ออกมาประท้วงการเข้ามามีอิทธิพลของจีนผ่านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่แต่สุดท้ายการประท้วงก็ล้มเหลวและนําไปสู่การที่คนจนํานวนมากคิดว่าคําว่า1ประเทศ2ระบบได้อวสานล,ลงแล้ว แล้วมาจนถึงตอนนี้ทุกคนคิดว่าคําว่าหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยยังเป็นคําที่ใช้ได้กับการที่จีนปกครองฮ่องกงแล้วก็มาเกา๊าไหมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีข้อถกเถียงข้อวิพากษ์วิจารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนนํากฎหมายความมั่นคงไปใช้ในมาเก,ก๊าแล้วก็ฮ่องกงแล้วกฎหมายฉบับนั้นถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่ลิดรอนเสรีภาพของชาวฮ่องกงอย่างมาก จนอย่างที่เราบอกเนี่ยแหละครับว่ากฎหมายฉบับนั้นทําให้หลายคนมองเลยว่าพอมีกฎหมายความมั่นคงปุ๊บหประเทศสองระบบของฮ่องกงสูญสลายแล้วเสรีภาพในฮ่องกงเป็นเรื่องที่ถกเถียงอย่างมากนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกมองว่ามีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่มีการพยายามทำหลายๆอย่างล่าสุดมีเรื่องที่ท้าทาย เสรีภาพในฮ่องกงเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากเป็นข่าวที่ออกมาจากฮ่องกงและมาเกาครับที่จู่ๆภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งกลับไม่ได้ฉายในฮ่องกงแล้วก็มาเกาไปดื้อๆนะครับภาพ,พยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทีเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ดูแล้วถ้าทุกคนดูผมเชื่อว่าหลายคนอ๋อครับ ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ได้ฉายในฮ่องกงและมาเกา๊านี่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญล่าสุดนะครับซึ่งเข้าใจว่าในประเทศไทยก็มีฉายแล้วก็น่าจะเข้าฉายที่ประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกนะครับดูภาพเผลอๆตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าถ้าเราดูต่อไปเนี่ยนี่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ถูกสร้างจากพื้นฐานของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมีภูครับ นี่คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า i n n i e the p o o h b l o o d and Honey นะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ผู้สร้างเนี่ยนำเอาเรื่องของหมีพูเอามาตีความใหม่แล้วก็ตีความในเชิงสยองขวัญเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นภาพแล้วนะครับว่ามีเจ้าหมีที่น่าจะเป็นหมีพูเป็นตัวเอกของเรื่องนี้แล้วก็เป็นการตีความหมีพูด้วยภาพยนตร์สยองขวัญแท้ๆเลยเรื่องนี้ถูกห้าม อย่าเรียกว่าห้ามเลยครับเรียกว่าไม่ได้รับการฉายในฮ่องกงและก็มาเก๊าเป็นการเปิดเผยออกมาจากผู้นําเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องวินนี่เดอะพ o ลบลั o แอนฮันนี่ที่เข้าไปฉายในฮ่องกงและมาเก๊าเวิษัทที่นําเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้ในฮ่องกงและมาเก๊าได้ออกมาขอโทษถึงความติดขัดแล้วก็แสดงความผิดหวังที่เกิดขึ้น ถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฟังแล้วจะยิ่งชงหนเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ของฮ่องกงเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยว่าหน่วยงานของพวกเขาไม่ได้แบนภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มีการออกใบอนุญาตฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปแล้วด้วยผู้หน่วยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยนะครับว่าแม้แต่ตอนที่ไปพูดคุยกับโรงภาพยนตร์ในตอนแรกบรรดาโรงหนังต่างๆก็ยินดีที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้แต่พอพ้นไปข้ามคืนเท่านั้นบรรดาโรงหนัง กลับเปลี่ยนใจที่จะไม่ฉายไปดื้อๆเลยครับผู้อำนวยการสร้างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ระบุถึงเหตุผลที่โรงหนังบอกกับเขาเนีครับว่าโรงหนังเนี่ยบอกเขาว่าที่ไม่สามารถฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในฮ่องกงและมาเก๊าได้เป็นปัญหาทางเทคนิคแต่ผู้อํานวยการภาพย,ายนตร์เรื่องนี้บอกว่าใครจะเชื่อล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเทคนิคพร้อมกันในโรงภาพย,ายนตร์30กว่าโรงในฮ่องกงและมาเก๊าพร้อมๆกันได้ยังไง แล้วที่ผ่านมาเนี่ยภาพยนตรเรื่องนี้ก็ฉายไปแล้ว4,000กว่าโรงทั่วโลกแล้วทำไมอยู่ๆมามีปัญหาทางเทคนิคในโรงหนังที่ฮ่องกงและมาเกา๊าผมเชื่อว่าหลายคนทราบดีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวการ์ตูนหมีผูถูกใช้เป็นมีมในการพูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นาจีนมาแล้วหลายปีภาพที่คุ้นเคยก็คือภาพนี้แหละรครับภาพนี้ถูกมองว่าเป็นจุดกําเนิด เริ่มต้นของมีมีผู้ที่มีคนเอาไปเปรียบเปยว่าคล้ายคลึงกับประธานาธิบดีสตีนผิงนะครับเป็นภาพที่ชาวเน็ตนำรูปที่ประธานาธิบดีสต้นผิงพบกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมาเทียบกับตัวการ์ตูนวินนี่เดอะพูกับในเวลาต่อมาก็มีการเปรียบเทียบระหว่างประธานาธิบดีสต้นผิงกับมีผู้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเพิ่มเติมออกมาอีกว่าอิริยาบทหลายต่อหลายอย่าง ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกชาวเน็ตเอาไปเปรียบกับหมีภูหลายต่อหลายครั้งครับนี่แหละครับและดูเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการแบนไม่ให้มีภาพเหล่านี้ปรากฏในโซเชียลมีเดียของจีนรวมถึงเคยมีการแบนภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับหมีภูในประเทศจีนมาแล้วเมื่อปี2018ด้วยแหละครับ สำนักข่าว today Make tomorrow today